สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมโอจากบริษัทเอเลนิเทสนะฮะกับChannel Mr. Review นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งครับก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นไอ้น้ำหมอกนะครับผมมันก็เหมือนกับแบบว่าเป็นละอองไอ้น้ำครับไว้สำหรับพวกเกษตรกรนะครับผมหรือว่าเอาไว้ประมาณแบบว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมก็สามารถเอาไปวางไว้บนหลังคาได้ก็ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันพ่นลงมานะครับจะทำให้อากาศเย็นได้นะครับโอเคมาเริ่มจากตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นสายยางครับสายยางตัวนี้จะยาวทั้งหมด10เมตรนะครับผมถือว่ายาวเลยสามารถตัดได้นะฮะแล้วก็มีหัวข้อต่อเร็วมาให้ครับหัวข้อต่อเนี่ยสามารถแปลงได้นะครับแปลงมาใส่กับสายยางบ้านก็ได้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับนี่นะฮะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเลยตัวหัวพ่นไอ้น้ำมาทั้งหมด10หัวนะครับแล้วก็มีสายรัดมาให้อยู่ในระดับหนึ่งสายรัดนี้ครับจะเอาไว้รัดกับตัวสายยางกับเป็นเขาเรียกว่าไม้นะครับผมเพราะว่าสายยางตัวนี้มันจะอ่อนนะครับต้องรัดเพื่อให้มันอยู่คงที่ของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาต่อกันนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ข้อต่อเร็วมันสามารถใช้กับพวกเครื่องปั๊มน้ำได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่มีผมมีแต่สายยางผมจะลองเปลี่ยนมาให้ดูนะครับผมอันดับแรกนะฮะถ้าเราจะใช้สายยางบ้านนะครับต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนครับแต่ถ้าแนะนำถ้าคุณอยากให้น้ำเนี่ยมันออกแรงก็ใช้เป็นปั๊มน้ำก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะสีเขียวกับสีเหลืองครับเอาสีเหลืองออกครับปึ๊บแล้วก็ต่อสีเขียวเข้าไปน้ำลดมาแล้วนะฮะปึ๊บก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปต่อสายยางได้โอเคอีกด้านนึงเนี่ยผมจะลองใส่ตัวนี้ครับสายยางนิดนึงครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปลองมาต่อน้ำกันเลยนะครับหลังจากที่เราต่อหัวนี้เสร็จนะครับผมก็คือต้องอธิบายก่อนว่าไอหัวที่เหลือเนี่ยมันสามารถนำมาต่อได้นะครับก็คือคุณต้องตัดสายยางออกแบ่งเป็น2ด้านด้านนึงต่อด้านนี้ด้านนึงต่อด้านนี้นะครับสามารถตัดสายยางตัวนี้ออกได้นะครับแต่วันนี้ผมมายกตัวอย่างก็คือเอาไอตัวเนี้ยมันเอาไว้เสียบตอนปิดท้ายนะครับก็คือจะเอามาเสียบเป็นตัวเดียวได้นะครับเสร็จหลังจากนั้นก็เอาสายยางมาครับต่อเข้ากับสายยางเลยต่อเลยฮะปึ๊บโอเคจากนั้นก็เปิดน้ำครับผมโอเคครับผมหลังจากเปิดน้ำแล้วนะฮะเรามาดูหัวน้ำนี้ครับหัวน้ำนี้ก็สามารถหมุนเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าเราหมุนออกมันก็จะเป็นแบบแนวตรงถ้าเราหมุนมันก็จะกระจายนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้เป็นละอองแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองหมุนให้มันเป็นแบบเส้นตรงนะฮะเป็นละอองสามารถปรับได้นะครับผมสำหรับใครที่ปลูกผักนะครับหรือว่าอากาศร้อนจะเอาไปวางไว้บนหลังคาบ้านก็ได้นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมฮะขอค่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครนะครับที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับทางเรามีสินค้าอยู่นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ